สวัสดีจ้ะพี่น้องป้องไปวันนี้จะพามายำข้าวปุ้นนะจ๊ะเครื่องเราก็มีปลาทูนะคะเราแกะไว้แล้วปลาทูทอดนะคะนี่คือข้าวปุ้นแล้วก็มาหั่นนะคะถั่วฝักยาวค่ะหอมแดงพริกค่ะผักกระเฉดเม็ดนะคะนี่ค่ะนี่ก็มีมะนาวนะคะผักชีกับผักชีฝรั่งนะคะต้นหอมกับผักชีฝรั่งนะคะผงชูรสค่ะอันนี้คือยำไปรอบนึงแหละน้ำปลาร้านะคะมาเราก็มาตักน้ำปลาร้ากันเลยนะคะทำน้ำยำก่อนนะคะกะเอานะคะประมาณ2ช้อนนะคะมันก็จะใส่นี้ลงไปหอมแดงที่เราหั่นนะคะอู้ผงชูรสลวกใส่มะนาวค่ะขออภัยด้วยนะคะคนไม่กินผงชูรสนะคะจะตายกินค่ะมะนาวลูกนึงนะคะพริกป่นเล็กน้อยนะคะใส่ลงไปน้ำปลาเล็กน้อยค่ะแล้วก็มาชิมดูก่อนนะคะว่ามันพอดีไหมโอเคค่ะปลาทูค่ะเปรี้ยวได้แล้วนะคะขนมจีนค่ะถั่วฝักยาวผักกระถินแก่ของเราผักเยอะๆอร่อยไปคนก่อนนะคะมือเดียวไม่ถนัดคนๆให้เข้ากันค่ะที่แอบชิมแล้วนะคะอร่อยมากเมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้จ้ามาเด้อจ้าเด้อพี่น้องป่องไปเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะยำข้าวปุ้นจ้ะง่ายๆสไตล์เราค่ะใครชอบแบบไหนก็รับประทานได้เลยนะคะใครชอบแบบไหนก็ทำรับประทานได้เลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีนะคะ